ค่ะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของหัวข้อที่ 5.2 นะคะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์งบการเงินการวิเคราะห์งบการเงินก็เป็นการใช้เครื่องมือเทคนิคและวิธีการต่างๆมาประเมินผลการดำเนินงานของกิจการซึ่งจะพิจารณาจากงบการเงินของกิจการหรือว่าเป็นการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์งบการเงินก็คือเพื่อให้เราทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการแล้วนำข้อเท็จจริงที่เราทราบนั้นเนี่ยมาประกอบพิจารณาในการตัดสินใจค่ะการวิเคราะห์งบการเงินในเนื้อหาสำหรับบทนี้นะคะเราจะใช้อัตราส่วนมาช่วยในการวิเคราะห์งบการเงินค่ะการวิเคราะห์สภาพคล่องเป็นการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินเพื่อประเมินความสามารถในการชำระหนี้ถ้าเป็นเรื่องของการวิเคราะห์สภาพคล่องนะคะเราจะทำการเปรียบเทียบสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนนะคะดังนั้นหัวข้อย่อยหัวข้อที่1เป็นเรื่องของการวิเคราะห์เงินทุนหมุนเวียนค่ะคำนวณหายังไงให้เอาสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นตัวตั้งหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนอันนี้ก็เป็นการหาผลต่างระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนจากข้อมูลตรงนี้จะแสดงให้เห็นว่ากิจการมีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆหลังจากหักหนี้สินหมุนเวียนเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะซึ่งจำนวนเงินทุนที่เหมาะสมของแต่ละกิจการเนี่ยอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการหรือธุรกิจนั้นๆนะคะคราวนี้เรามาดูการวิเคราะห์เงินทุนหมุนเวียนค่ะสมมุติว่าเรามีสินทรัพย์หมุนเวียนในปี 25X1 อยู่ 2,050 นะคะในส่วนของปี X2 สินทรัพย์หมุนเวียนมีเท่ากับ 1,810 หนี้สินหมุนเวียนปี X1 890แล้วก็ในปี X2 เท่ากับ770เราจะมาหาเงินทุนหมุนเวียนของปี X มูลนะคะเราจะมาคำนวณเงินทุนหมุนเวียนแล้วก็ไปที่เซลล์ D24 แล้วก็เท่ากับเอาสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นตัวตั้งแล้วก็ลบด้วยหนี้สินหมุนเวียนนะคะเราก็จะได้เงินทุนหมุนเวียนของปี 25X1 เท่ากับ 1,160 นะคะหลังจากนั้นในปี X2 ก็ copy สูตรมานะคะเราก็จะได้เงินทุนหมุนเวียนของทั้ง2ปีแล้วค่ะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการวิเคราะห์อัตราเงินทุนหมุนเวียนอันนี้เครื่องหมายเปลี่ยนค่ะแต่ข้อมูลยังใช้ข้อมูลเหมือนเดิมก็คือเราจะใช้ข้อมูลจากสินทรัพย์หมุนเวียนแล้วก็หนี้สินหมุนเวียนนะคะแต่เอามาหารกันอัตราเงินทุนหมุนเวียนเท่ากับสินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนอันนี้จะเป็นการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ของกิจการและแสดงความสัมพันธ์ของสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนออกมาในรูปของอัตราส่วนนะคะอัตราส่วนทุนหมุนเวียนที่ดีจะต้องได้มากกว่า1เท่านะคะเรามาดูตัวอย่างต่อมาก็จะเป็นการคำนวณอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของปี 25X1 นะคะเราก็เอาสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นตัวตั้งแล้วก็หารด้วยหนี้สินหมุนเวียนค่ะปี X2 ก็ทำเหมือนเดิมนะคะก็จะได้อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของปี X1 เท่ากับ 2.3 เท่าปี X2 เท่ากับ 2.35 เท่าค่ะต่อมาเป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้อันนี้จะเป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงความสามารถในการก่อหนี้ระยะยาวของกิจการจะดูความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวนะคะของกิจการว่ามีความสามารถหรือไม่นะคะคำนวณหายังไงให้เอาหนี้สินรวมเป็นตัวตั้งหารด้วยสินทรัพย์รวมนะคะอันนี้ก็จะแสดงให้ทราบถึงโครงสร้างฐานะทางการเงินเงินลงทุนในสินทรัพย์ทั้งหมดของกิจการที่ได้มาจากแหล่งเงินทุนภายนอกมีจำนวนเท่าใดรวมถึงพิจารณาความสามารถในการก่อหนี้เพิ่มว่าสามารถก่อหนี้เพิ่มได้อีกหรือไม่นะคะลองมาดูตัวอย่างนะคะต่อมาก็จะคำนวณหาอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์นะคะเราก็เอาหนี้สินรวมแล้วก็หารด้วยสินทรัพย์รวม Enter ของปี X2 ก็ทำเช่นเดียวกันนะคะหน่วย
ของอัตราส่วนนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะต่อมาก็จะเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอันนี้คำนวณจากเอาหนี้สินรวมตัวตั้งยังเหมือนเดิมนะคะแล้วก็หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นอันนี้จะเป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงโครงสร้างเงินทุนของกิจการว่าการจัดหาเงินทุนมาจากหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเท่าใดเราจะพิจารณาว่าเจ้าของกิจการมีความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ได้หรือไม่นะคะอันนี้การคำนวณมาเราจะคำนวณอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะเอาหนี้สินรวมแล้วก็หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นค่ะหนี้สินรวมหารส่วนของผู้ถือหุ้นคำตอบเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะต่อมาก็เป็นเรื่องของอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายชำระดอกเบี้ยเราจะคำนวณจากเอากำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเป็นตัวตั้งหารด้วยดอกเบี้ยจ่ายนะคะอันนี้จะเป็นอัตราส่วนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้กับดอกเบี้ยจ่ายของกิจการซึ่งอัตราส่วนนี้จะทำให้เราทราบถึงความสามารถในการจ่ายชำระดอกเบี้ยจากกำไรที่ได้จากการดำเนินงานของกิจการว่ามีความสามารถมากน้อยเท่าไหร่นะคะและผู้ให้กู้ก็จะใช้ข้อมูลตรงนี้พิจารณาว่าจะอนุมัติวงเงินกู้หรือไม่หากมีค่ามากก็จะยิ่งเป็นผลดีสำหรับกิจการนะคะสำหรับอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยเรามาดูตัวอย่างนะคะคำนวณหาอัตราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยนะคะแล้วก็กำไรก่อนหักภาษีและดอกเบี้ยเป็นตัวตั้งหารด้วยดอกเบี้ยจ่ายในปี X2 ก็ทำเช่นเดียวกันค่ะเอากำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีเป็นตัวตั้งแล้วก็หารด้วยดอกเบี้ยจ่ายนะคะหน่วยเป็นเท่านะคะในปี X1 ได้ 10.5 เท่าแล้วก็ปี X2 ได้ 15 เท่าค่ะก็จบสำหรับในหัวข้อ 5.2 นะคะอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะ